ตัวนี้ครับห้อยเห็นไหม H2O ก็จะทำการห้อยลงมานะครับในขณะเดียวกันครับตัวถัดมาจะเป็น X กำลัง2ตัวนี้นะครับเป็นการกำหนดสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word ในระดับ Advanced นะฮะซึ่งวิดีโอนี้ครูจะเจาะลึกไปที่การใช้เมนู Home นะครับซึ่งในวิดีโอที่ผ่านมาครูได้อธิบายองค์ประกอบของตัว Microsoft Word ไปแล้วนะครับว่ามันมีเมนูอะไรบ้างแต่ละเมนูนั้นทำหน้าที่อะไรนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครูจะขอเจาะลึกไปที่เมนู Home นะครับก็คือเมนู Home ตรงนี้ว่าเขามีคำสั่งย่อยและการนำไปใช้อย่างไรนะครับเมนู Home นะครับก็จะเป็นเมนูที่จัดการกับรูปแบบตัวอักษรจัดการกับตัวอักษรทั้งหมดนะครับจัดการกับตัวอักษรว่าจะกำหนดเป็นตัวหนาตัวเอียงนะขนาดเล็กขนาดใหญ่รูปแบบของฟอนต์นะครับจัดกึ่งกลางชิดซ้ายชิดขวาจะอยู่ที่เมนูโฮมทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปใช้ทีละเมนูกันทีละคำสั่งกันดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานอย่างไรบ้างนะครับครูจะขออนุญาตใช้ข้อความตรงนี้นะครับในการที่จะพานักเรียนไปรู้จักนะว่าใช้อย่างไรอันดับแรกนะครับสมมุติว่าครูอยากจะเปลี่ยนฟอนต์นักเรียนเห็นคำว่า Advanced Microsoft Word ตรงนี้นะครับครูอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ให้อยู่ในรูปแบบอื่นเราก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดซ้ายคุมดำเสร็จแล้วไปที่รูปแบบตัวอักษรตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับรูปแบบตัวอักษรนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะค่อยๆเปลี่ยนไปเห็นไหมเราอยากได้ฟอนต์แบบไหนก็เลือกเอานะอยากได้ฟอนต์แบบไหนก็เลือกเอาซะนะประมาณนี้นะครับอยากได้ฟอนต์แบบนี้นะก็ใส่เอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขนาดครับหรือเพิ่มไซส์ฟอนต์ไซส์นั่นเองอยากจะเพิ่มตัวเพิ่มขึ้นก็กดเข้าไปก็จะเพิ่มลดลงนะครับหรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้ครับนี่เราสามารถที่จะเลือกเป็นขนาดตัวเลขก็ได้นะครับว่าเราจะเอากี่พอยต์นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคต่อไปนะครับถัดมาตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้เป็นlower case หรือตัวอักษรเลขทั้งหมดใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะครับนักเรียนนะ upper lower case จริงๆไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนนะแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นฟอนต์มันไม่ได้เฉยเนี่ยพอไปนะเปลี่ยนเป็น upper case ก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะคลิกอีกหนึ่งครั้งเลือกเป็น lower case เขาจะทำการเปลี่ยนเป็นตัวย่อยทั้งหมดขอไว้เป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับsensitive ตัวนี้ก็คือให้ตัวแรกของข้อความเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตามหลักภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะอันนี้นักเรียนก็ลองไปเล่นดูนะครับต่อไปครับครูจะขอคุมดำอีกนะตัว B ตัวนี้ก็คือสร้างเป็นตัวหนาสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัวหนามากขึ้นนะครับเป็นตัวหนาต่อมาเป็น I คลิก1ครั้งเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเอียงตัวอักษรก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเอียงนั่นเองนะครับอีกตัวนึงก็คือขีดเส้นใต้เนี่ยจะได้ใช้บ่อยนะฮะตัวขีดเส้นใต้เขาจะมีเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่ว่าจะขีดเฉยๆถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับนักเรียนคลิกลงมาเขาจะมี2เส้นนะเส้นใหญ่นะเส้นปะนะหรือจะเป็นรูปแบบขีดหยักๆแบบนี้ก็สามารถทำได้นะอันนี้นักเรียนก็ลองไปเล่นดูนะครับต่อมาครับตัวถัดมาเมนูนะกูจะขอคุมดำตัวนี้เสร็จแล้วเลือก ABC ขีดนะเป็นการขีดทับนั่นเองนะฮะต่อมาครับตัวนี้ครับคืออะไรเอ่ยตัวนี้นะครับตัวนี้จะใช้สำหรับการที่เราอยากจะสร้างเป็นตัวห้อยอย่างเช่นครูอยากจะเอา H2O นะ H2O H2O นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุน้ำเนาะเป็นธาตุน้ำครูอยากจะให้ตัว O เนี่ยห้อยลงมาเอาตัวขออภัยเลข2เนี่ยห้อยลงมาทำอย่างไรครูก็ทำได้ง่ายเพียงแค่ใช้เมาส์คุมดำ1ครั้งเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ครับห้อยเห็นไหม H2O ก็จะทำการห้อยลงมานะครับในขณะเดียวกันครับตัวถัดมาจะเป็น x กำลัง2ตัวนี้นะครับเป็นการกำหนดเลขยกกำลังอย่างเช่นครูจะใช้2ยกกำลัง8นะครับ2ยกกำลัง8ทำอย่างไรครูกด28แล้วก็ใช้เมาส์คุมดำเลข8คลิกตรงนี้ครับเนี่ยเขาจะเป็น2ยกกำลัง8
วิธีการใช้สมมุติ2ยกกำลัง8เท่ากับเท่าไหร่2ยกกำลัง8เท่ากับ28เท่าไหร่28 64อ่ะประมาณนี้นะครับใช่ไหมไม่แน่ใจสมมุติครูเปลี่ยนเลข3 2 2 4 4 2 8อ่ะเท่ากับ8อะไรประมาณนี้นะฮะเห็นไหมนี่คือวิธีการใช้นะครับต่อไปครับเรามาดูถัดมาตัวนี้ครับนักเรียนครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นการกำหนดหัวข้อย่อยสมมติว่าเราต้องการที่จะเป็น1 2 3 4เป็น4หัวข้อแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะคุมดำเสร็จแล้วเลือกตรงนี้ครับหัวข้อไหมก็จะเป็นหัวข้อให้เราหัวข้อแบบนี้เราสามารถที่จะเอามาคิดซ้ายอย่างนี้ก็ได้นะตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากจุดดำเป็นวงกลมได้เป็นสี่เหลี่ยมได้หรือเป็นเครื่องหมายสวยๆอย่างนี้เป็นเครื่องหมายถูกอย่างนี้ก็ได้ไหมนั่นก็คือเมนูถัดมานะด้านข้างเนี่ยก็เหมือนกันนะครับตัวนี้คือเป็นสัญลักษณ์ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขอย่างเช่นนี้ครับเป็นตัวเลขเป็นมีวงเล็บเป็นอักษรโรมันเอใหญ่เอเล็กนะเลขหนึ่งหรือจะเป็นเลขไทยตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับเห็นไหมเมนูนี้มันจะมีประโยชน์มากเลยถ้าเราฝึกใช้บ่อยๆนะครับต่อมาครับตัวนี้เป็นหัวข้อย่อยลงมานะหัวข้อย่อยสมมติว่าคุมดำตัวนี้นะคุมดำตัวนี้ครับกูจะขอใช้เป็นนี้นี่เห็นไหมเอ้ยขอไปนะนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวกูขอเอาออกก่อนนะครับเสร็จแล้วครูจะเลื่อนเข้ามาปุ่มดำนะครับปุ่มดำกดปึ้งเห็นไหมครับมันจะเป็นหัวข้อย่อยให้เราได้เลือกใช้นะครับเป็นหัวข้อย่อย A I A อะไรพวกนี้มันจะเป็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเอาง่ายก็คือเป็นหัวข้อย่อยนั่นเองนะครับโอเคครูขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะครับต่อไปครับด้านล่างนะครับเมื่อกี้ครูลองกดให้นักเรียนดูนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการกำหนดชิดซ้ายกึ่งกลางนะครับชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวานะครับต่อมาครับไอ้พวกนี้ก็คือเป็นการจัดข้อความให้มันสามารถชิดซ้ายชิดขวาทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าครูขออนุญาตลบตัวนี้ออกก่อนนะเอามาชิดซ้ายแล้วก็ลบออกครูจะขอใส่สมมุติว่าครูใส่เอ็กยาวเลยใส่เอ็กยาวถ้าคิดซ้ายเห็นไหมนักเรียนจะสังเกตว่าข้อความมันขยับมาคิดซ้ายนะครับคิดซ้ายกึ่งกลางคิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาเห็นไหมข้อความจะมาชิดขวาถ้าคุกคลิกตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะก็คือมันจะพยายามดึงข้อความเนี่ยนะให้เขาเรียกว่าให้นะครูกด enter ลงมาแล้วนะคือมันจะพยายามที่จะให้ข้อความอ่ะคิดทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับเนาะโอเคครับต่อไปเมนูถัดมาครับคำสั่งตัวนี้ครับเป็นคำสั่งที่ให้เรากำหนดระยะห่างของแต่ละบรรทัดของข้อความนะครับเห็นไหม 1.0 ห่างเท่านี้ 1.15 1.52 เห็นไหมประมาณนี้นะครับเขาก็คือเป็นการเว้นระยะของบรรทัดข้อความนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปบางคนสงสัยว่าaspect before ตัวนี้คืออะไรก็คือเป็นการเพิ่มระยะห่างด้านบนครับสมมติว่าตรงเนี้ยกูอยากจะให้ระยะห่างตรงเนี้ยมันห่างแต่ตรงเนี้ยยังปกติอยู่เลยกูก็เพียงแค่คุมดำคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือกแอดเห็นไหมระยะห่างมันจะเพิ่มมากกว่าระยะด้านล่างนะครับเนาะถ้าอยากจะได้ระยะห่างมากกว่านี้เราสามารถที่จะไปทำด้านบนอีกนะครับแล้วก็คลิกเลือก before ตรงนี้ตอนนี้remove บอกก่อนนะครับคลิกแอดเห็นไหมมันจะล่นลงมานิดหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้นักเรียนก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับโอเคต่อมาครับถัดมาตรงแถบสีตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเทพื้นหลังให้กับสีนั่นเองนะครับนี่อย่างนี้เป็นต้นที่สำคัญนะครับนักเรียนเวลาที่นักเรียนอยากจะจัดการข้อความนะอะไรก็ตามให้นักเรียนทำการคุมดำตัวอักษรนั้นซะก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปเลือกคำสั่งที่นักเรียนอยากจะทำนะครับต่อมาครับไอตัวนี้คืออะไรเอ่ยนะตรงเนี้ยก็คือเป็นการขีดเส้นขีดเส้นเห็นไหมสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะบอกว่า bottom border นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเส้นเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมแต่ถ้าอยากจะได้เส้นด้านข้างล่ะก็มาคลิกแล้วก็เลือกด้านขวาเห็นไหมเส้นมาตรงนี้แล้วนะครับหรือจะเลือกทีเดียวนะครับเลือกทีเดียวให้คุมทั้งหมดเลยก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นเส้นทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากจะเปลี่ยนสีกลับมาสีพื้นหลังก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนสีขาวแล้วกันนี่เห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเ
คเนาะต่อไปครับเป็นเมนูด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการกำหนด heading การกำหนดรูปแบบตัวอักษรเราสามารถที่เลือกใช้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้กันนะครับก็จะใช้วิธีการกำหนดนะกำหนดที่เราเลือกเอานะตัวนี้ก็คือหมายความว่าเราสามารถคุมดำเสร็จแล้วก็เลือกเอาได้เลยแต่ก็ไม่แนะนำแล้วกันเพราะว่าคนที่ไม่เชี่ยวชาญจริงๆอ่ะเวลามันเพี้ยนไปมันจะแก้ยากนะครับแต่วิธีแก้ไม่ยากหรอกนะก็คือทำการคุมดำแล้วก็กดที่ normal ตรงนี้แล้วก็ค่อยมาจัดการตัวอักษรนะจัดการอักษรใหม่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคสำหรับเมนู home ก็จะมีประมาณนี้นะครับเมนู home ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยตรงไหนบางทีครูอาจจะไปอย่างรวดเร็วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ